วจนะของพระองค์เป็นโคมสำหรับเท้าของข้าพระองค์และเป็นความสว่างแก่มันคาของข้าพระองค์พันธกิจบ้านพระคุณอุปถัมภ์คริสตจักรที่1เวียงพร้าวเลขที่206หมู่1ตำบลเวียงอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการพระคำนำชีวิตโดยจะนำเสนอบทความหนุนใจและข้อคิดจากหนังสือพลังประจำวันวันนี้เสนอเรื่องพระเยซูคริสต์ทรงยิ่งใหญ่กว่าทูตสวรรค์สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับรายการบทภาวนาธรรมพระคำนำชีวิตได้กลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกเช่นเคยนะครับคุณผู้ฟังครับในโลกที่เปลี่ยนแปรปรวนแปรและวุ่นวายมีแต่พระเยซูคริสต์องค์เดียวเท่านั้นที่ทรงเป็นความมั่นคงและปลอดภัยสำหรับมนุษยชาติไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นพระองค์ยังทรงเป็นเหมือนเดิมตั้งแต่นิรันดร์กาลจนถึงนิรันดร์กาลดังนั้นเมื่อเราไว้วางใจและพึ่งพิงในพระองค์ให้เป็นที่ลี้ภัยของเราเราจึงมั่นคงและปลอดภัยเพราะเราอยู่ในกำบังที่เข้มแข็งและอยู่ในองค์พระเยซูคริสต์นะครับพระธรรมฮีบรูบทที่1ข้อ5ถึงข้อ14ที่เราจะศึกษาด้วยกันในวันนี้จะอธิบายถึงความยิ่งใหญ่ความเป็นนิรันดร์ของพระบุตรของพระเจ้าและความเป็นพระเจ้าพระผู้สร้างของพระบุตรของพระเจ้าคือองค์พระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรานะครับคุณผู้ฟังครับสำหรับพระวจนะธรรมของพระเจ้าที่เราจะนำมาศึกษาร่วมกันในวันนี้นะครับอยู่ในพระธรรมฮีบรูบทที่1ข้อที่5ถึงข้อที่14ผมจะขอนำมาอ่านให้คุณผู้ฟังฟังร่วมกันในตอนนี้เลยนะครับพระธรรมฮีบรูบทที่1ข้อ5ถึงข้อ14มีเนื้อความดังต่อไปนี้ครับพระบุตรทรงยิ่งใหญ่กว่าพวกทูตสวรรค์เพราะว่ามีใครบ้างในพวกทูตสวรรค์ที่พระเจ้าเคยตรัสกับเขาว่าเจ้าเองเป็นบุตรของเราวันนี้เราให้กำเนิดเจ้าและยังตรัสอีกว่าเราเองจะเป็นบิดาของเขาและเขาเองจะเป็นบุตรของเราและอีกครั้งหนึ่งเมื่อพระองค์ทรงนำพระบุตรหัวปีนั้นเข้ามาในโลกก็ตรัสว่าให้ทูตสวรรค์ทั้งหมดของพระเจ้ากราบนมัสการพระบุตรส่วนพวกทูตสวรรค์นั้นพระองค์ตรัสว่าพระองค์ทรงสร้างพวกทูตสวรรค์ของพระองค์ให้เป็นดุจลมและทรงสร้างบรรดาผู้รับใช้ของพระองค์ให้เป็นดุจเปลวเพลิงแต่ส่วนพระบุตรนั้นพระองค์ตรัสว่าข้าแต่พระเจ้าพระที่นั่งของพระองค์ดำรงอยู่เป็นนิจพระคทาแห่งอาณาจักรของพระองค์ก็เป็นพระคทาเที่ยงธรรมพระองค์ทรงรักความชอบธรรมและทรงเกลียดความอธรรมเพราะเหตุนี้พระเจ้าซึ่งเป็นพระเจ้าของพระองค์ทรงเจิมพระองค์ไว้ด้วยน้ำมันแห่งความยินดีเหนือบรรดาพระสหายของพระองค์และข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าในปฐมกาลพระองค์ทรงสร้างแผ่นดินโลกและฟ้าสวรรค์เป็นผลงานแห่งพระหัตถ์ของพระองค์สิ่งเหล่านี้จะพินาศแต่พระองค์เองทรงดำรงอยู่ทุกสิ่งจะเก่าไปเหมือนเครื่องนุ่งห่มพระองค์จะทรงม้วนสิ่งเหล่านี้เหมือนม้วนผ้าคลุมและสิ่งเหล่านั้นจะถูกเปลี่ยนเหมือนเปลี่ยนเสื้อผ้าแต่พระองค์เองยังทรงเหมือนเดิมและปีเดือนของพระองค์จะไม่มีวันสิ้นสุดแต่กับทูตสวรรค์องค์ใดเล่า
ที่พระองค์เคยตรัสว่าจงนั่งที่เบื้องขวาของเราจนกว่าเราจะทำให้ศัตรูของท่านเป็นที่รองเท้าของท่านทูตสวรรค์ทั้งปวงเป็นเพียงวิญญาณที่รับใช้พระเจ้าที่ทรงส่งไปปรนิบัติบรรดาคนที่จะได้รับความรอดไม่ใช่หรือจบพระธรรมฮีบรูบทที่1ข้อ5ถึงข้อ14คุณผู้ฟังครับในพระธรรมของพระเจ้าข้อที่5นะครับของพระธรรมฮีบรูบทที่1นี้ได้กล่าวว่าเพราะว่ามีใครบ้างในพวกทูตสวรรค์ที่พระเจ้าเคยตรัสกับเขาว่าเจ้าเองเป็นบุตรของเราวันนี้เราให้กำเนิดเจ้าและยังตรัสอีกว่าเราเองจะเป็นบิดาของเขาและเขาเองจะเป็นบุตรของเราผู้เขียนพระธรรมฮีบรูในบทนี้นะครับเริ่มพิสูจน์ข้อเสนอแนะข้อคิดเห็นของตัวท่านเองนะครับเกี่ยวกับเรื่องราวขององค์พระเยซูคริสต์นะครับโดยยกข้อพระคัมภีร์เดิมหลายตอนเพื่อสนับสนุนประเด็นของท่านนะครับโดยในที่นี้นะครับท่านได้ยกจากพระธรรมสดุดีบทที่2ข้อ7ที่ได้กล่าวเอาไว้ว่าข้าพเจ้าจะบอกถึงกฎเกณฑ์ของพระยาเวพระองค์ตรัสกับข้าพเจ้าว่าเจ้าเป็นบุตรของเราวันนี้เราให้กำเนิดเจ้าแล้วพระธรรมสดุดีบทที่2ข้อ7นี้ถือได้ว่าเป็นที่ยอมรับในบรรดาอาจารย์ของพวกยิวว่าเป็นคำพยากรณ์ที่ชัดเจนที่กล่าวถึงพระเมสสิยาที่จะเสด็จมาโดยความเห็นของอาจารย์เปาโลเกี่ยวกับข้อความนี้ก็ถูกยกขึ้นมาด้วยนะครับจากพระธรรมกิจการบทที่13ข้อที่33นะครับซึ่งได้กล่าวเอาไว้ว่าพระเจ้าทรงให้สำเร็จตามนั้นเพื่อเราผู้เป็นลูกหลานของเขาทั้งหลายโดยการที่พระองค์ทรงให้พระเยซูเป็นขึ้นมาดังมีคำเขียนไว้ในพระธรรมสดุดีบทที่2ว่าเจ้าเองเป็นบุตรของเราวันนี้เราให้กำเนิดเจ้าและนอกจากนี้นะครับท่านก็ยังยกข้อพระคัมภีร์ที่เป็นคำเผยพระวจนะที่กล่าวถึงพระเมสสิยาอีกข้อหนึ่งนะครับที่เป็นข้อความหรือเป็นคำพยากรณ์ที่ผู้รู้บรรดาอาจารย์ทั้งหลายของชาวยิวก็ยอมรับในข้อนี้ว่าเป็นการพูดถึงพระเมสสิยาเหมือนกันอยู่ในพระธรรม2ซามูเอลนะครับบทที่7ข้อ14ที่ได้กล่าวเอาไว้ว่าเราจะเป็นบิดาของเขาเขาจะเป็นบุตรของเราถ้าเขาทำบาปเราจะตีสอนเขาด้วยไม้เรียวของมนุษย์ด้วยการเคี่ยนอย่างบุตรทั้งหลายแต่ความรักมั่นคงของเราจะไม่ละไปจากเขาดังที่เราละจากซาอูลซึ่งเราได้ถอดเสียให้พ้นหน้าเจ้าดูฟังครับและในพระธรรมฮีบรูบทที่1นะครับข้อที่6ได้กล่าวเอาไว้ต่อไปอย่างนี้นะครับว่าและอีกครั้งหนึ่งเมื่อพระองค์ทรงนำพระบุตรหัวปีนั้นเข้ามาในโลกก็ตรัสว่าให้ทูตสวรรค์ทั้งหมดของพระเจ้ากราบนมัสการพระบุตรข้อพระคัมภีร์ที่ได้รับการยกมาประกอบในพระธรรมของพระเจ้าในที่นี้นะครับอยู่ในพระธรรมสดุดีบทที่97นะครับข้อที่7ซึ่งได้กล่าวเอาไว้ว่าทุกคนที่นมัสการรูปเคารพที่อวดในพระเทศได้อับอายพระทั้งสิ้นก็กราบลงต่อพระองค์ยังไม่ต้องสงสัยเลยนะครับว่านี่เป็นข้อความพูดถึงตอนที่พระเยซูมาประสูติและทุกคนที่ไม่รู้จักพระเจ้าทุกคนที่นมัสการบรรดาพระเทียมเทศทั้งหลายก็กราบนมัสการต่อพระบุตรของพระเจ้านะครับคือองค์พระเยซูคริสต์และเหล่าทูตสวรรค์ก็ได้กราบนมัสการพระองค์
นะครับดังที่บันทึกไว้ในพระธรรมลูกาบทที่2ข้อ13นะครับซึ่งได้กล่าวเอาไว้อย่างนี้ว่าในทันใดนั้นชาวสวรรค์หมู่หนึ่งมาปรากฏอยู่กับทูตสวรรค์องค์นั้นร่วมกันสรรเสริญพระเจ้านี่เป็นภาพของความยิ่งใหญ่ของพระบุตรที่เป็นบุตรของพระเจ้าซึ่งแตกต่างจากบรรดาทูตสวรรค์ซึ่งต่ำกว่าพระองค์นะครับนี่เป็นการอธิบายยกเน้นย้ำให้เห็นชัดเจนว่าพระเยซูคริสต์เป็นพระบุตรแท้ของพระเจ้าและเป็นผู้ที่มีฤทธิ์อำนาจสูงสุดสูงส่งยิ่งกว่าบรรดาทูตสวรรค์ทั้งหลายนะครับและเป็นบุตรของพระเจ้าที่ได้รับการมอบหมายได้รับการส่งมาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าแล้วก็บรรดาทูตสวรรค์ทั้งหลายนั้นจะต้องปรนิบัตินมัสการในพระบุตรนั้นนะครับและปรนิบัติรับใช้บรรดาผู้ที่ติดตามและผู้ที่รักพระบุตรนั้นก็จะได้รับพระพรจะได้รับการอวยพรสั่งให้ทูตสวรรค์มาเป็นพวกที่ปรนิบัติรับใช้บรรดาผู้ที่ติดตามพระองค์นะครับในข้อที่7ของพระธรรมฮีบรูบทที่1ได้กล่าวว่าส่วนพวกทูตสวรรค์นั้นพระองค์ตรัสว่าพระองค์ทรงสร้างพวกทูตสวรรค์ของพระองค์ให้เป็นดุจลมและทรงสร้างบรรดาผู้รับใช้ของพระองค์ให้เป็นดุจเปลวเพลิงจากนั้นนะครับเราได้เห็นข้อความที่ยืนยันชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับปรากฏอยู่ในพระธรรมสดุดีบทที่104นะครับข้อที่4ที่ได้กล่าวเอาไว้ว่าผู้ทรงใช้ลมเป็นทูตสื่อสารทรงใช้ไฟที่ลุกโชนเป็นผู้รับใช้ของพระองค์ในประเด็นนี้นะครับเป็นการสื่อสารโดยตรงก็คือทูตสวรรค์ทั้งหลายเป็นเพียงผู้รับใช้ของพระเจ้าและนี่เป็นภาพที่ตรงกันข้ามกับความเป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ของพระบุตรคือองค์พระเยซูคริสต์ซึ่งจะมีการอธิบายในข้อถัดไปนะครับที่กล่าวเอาไว้ในพระธรรมฮีบรูบทที่1นะครับข้อที่8และก็ข้อที่9ซึ่งได้กล่าวเอาไว้อย่างนี้ว่าแต่ส่วนพระบุตรนั้นพระองค์ตรัสว่าข้าแต่พระเจ้าพระที่นั่งของพระองค์ดำรงอยู่เป็นนิจพระคทาแห่งอาณาจักรของพระองค์ก็เป็นพระคทาเที่ยงธรรมพระองค์ทรงรักความชอบธรรมและทรงเกลียดความอธรรมเพราะเหตุนี้พระเจ้าซึ่งเป็นพระเจ้าของพระองค์ทรงเจิมพระองค์ไว้ด้วยน้ำมันแห่งความยินดีเหนือบรรดาพระสหายของพระองค์ในพระธรรมสองข้อนี้นะครับยกมาโดยตรงจากพระธรรมสดุดีบทที่45นะครับข้อที่6กับข้อที่7ซึ่งได้กล่าวเอาไว้ว่าพระที่นั่งของพระองค์ซึ่งพระเจ้าประทานนั้นดำรงอยู่เป็นนิจนิรันดร์พระคทาแห่งราชอาณาจักรของพระองค์เป็นพระคทาเที่ยงธรรมพระองค์ทรงรักความชอบธรรมและทรงเกลียดการอธรรมฉะนั้นพระเจ้าคือพระเจ้าของพระองค์ทรงเจิมพระองค์ไว้ด้วยน้ำมันแห่งความยินดีเหนือบรรดาพระสหายของพระองค์นี่เป็นคำตรัสที่ดาวิดได้พยากรณ์ถึงพระบุตรพระเมสสิยาคือองค์พระเยซูคริสต์โดยตรงเอาไว้นะครับให้เราลองสังเกตดู2 3 4ประการด้วยกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็คือว่าประการแรกนั้นพระบุตรทรงเรียกว่าเป็นพระเจ้าโดยตรงนะครับอีกประการหนึ่งพระบุตรได้รับพระที่นั่งของกษัตริย์นะครับอีกประการหนึ่งพระบุตรนั้นทรงถูกนิยามว่าทรงดำรงอยู่ตลอดไปเป็นนิจนิรันดร์และอีกประการหนึ่งพระลักษณะเฉพาะของราชอาณาจักรของพระองค์นั้นก็คือความชอบธรรมนะครับอีกประการหนึ่งพระองค์ทรงรักความชอบธรรมและเกลียดชังความชั่วช้าคือนี่เราสามารถเห็นนะครับว่าเป็นแบบอย่างฝ่ายจิตวิญญาณที่สำคัญสำหรับเราผู้ซึ่งติดตามพระบุตรที่รับเชื่อและไว้วางใจในพระบุตร
ให้เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราเราก็ควรจะมีท่าทีชัดเจนแบบนี้คือรักความชอบธรรมและเกลียดชังความชั่วช้านะครับให้พระลักษณะนี้เป็นลักษณะประจำตัวของเราที่เป็นสาวกของพระองค์ด้วยนะครับและอีกประการหนึ่งนั้นพระเจ้าได้ทรงเจิมพระองค์ไว้ด้วยน้ำมันแห่งความยินดียิ่งกว่าพระสหายทั้งปวงของพระองค์น้ำมันแห่งความยินดีที่กล่าวถึงในพระคำของพระเจ้าตอนนี้ก็คือน้ำมันบริสุทธิ์นะครับซึ่งปกติก็จะใช้ในโอกาสต่างๆที่เป็นเรื่องราวของความชื่นชมยินดีซึ่งมักจะถูกใช้ในการเจิมตั้งกษัตริย์เอ่ยหรือในการเจิมญาติเจิมผู้ป่วยเจิมสหายที่มีเกียรติที่มาเยี่ยมเยียนนะครับมีบันทึกไว้ในพระคัมภีร์หลายๆตอนสิ่งที่พูดถึงตรงนี้ก็คือว่าพระเจ้าได้ทรงเจิมตั้งโดยใช้น้ำมันบริสุทธิ์นั้นนะครับตั้งพระบุตรของพระองค์ให้เป็นกษัตริย์เพื่อแสดงให้เห็นชัดเจนว่าในพระนามของพระองค์หรือในเหนือนามทั้งปวงนั้นองค์พระผู้เป็นเจ้าพระบุตรของพระองค์คือพระเยซูคริสต์มีอำนาจยิ่งใหญ่เหนือกว่าใครๆซึ่งในที่นี้หมายถึงเหล่าทูตสวรรค์ทั้งปวงที่ดูว่ามีฤทธิ์อำนาจนั้นยังต่ำกว่าพระบุตรของพระเจ้านะครับอย่างในงานเลี้ยงถ้ามีการเจิมใครด้วยน้ำมันบริสุทธิ์งานเลี้ยงนั้นก็จะเป็นผู้นั้นแหละจะเป็นผู้ที่เด่นที่สุดแล้วก็ยิ่งใหญ่ที่สุดในงานนั้นสมมุติว่าเป็นงานแต่งงานก็จะเจิมเจ้าบ่าวกับเจ้าสาวก็เป็นพระเอกกับนางเอกในงานนั้นเลยหรือเป็นการเฉลิมฉลองครบรอบวันเกิดของผู้สูงอายุผู้อาวุโสในชุมชนก็จะเจิมผู้อาวุโสท่านนั้นก็ท่านนั้นแหละจะเป็นผู้ใหญ่ที่สุดมีเกียรติที่สุดในงานนั้นเจิมกษัตริย์ก็กษัตริย์ก็จะเป็นผู้ที่ได้รับเกียรติสูงสุดเจิมแม่ทัพแม่ทัพก็ได้รับเกียรติสูงสุดในเวลานั้นเพราะว่าไปรบได้รับชัยชนะมาอะไรทำนองนี้นะครับและในพระธรรมฮีบรูบทที่1นะครับในข้อที่10จนถึงข้อที่12ได้กล่าวเอาไว้ว่าข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าในปฐมกาลพระองค์ทรงสร้างแผ่นดินโลกและฟ้าสวรรค์เป็นผลงานแห่งพระหัตถ์ของพระองค์สิ่งเหล่านี้จะพินาศแต่พระองค์เองดำรงอยู่ทุกสิ่งจะเก่าไปเหมือนเครื่องนุ่งห่มพระองค์จะทรงม้วนสิ่งเหล่านี้เหมือนม้วนผ้าคลุมและสิ่งเหล่านั้นจะถูกเปลี่ยนเหมือนเปลี่ยนเสื้อผ้าแต่พระองค์เองยังทรงเหมือนเดิมและปีเดือนของพระองค์จะไม่มีวันสิ้นสุดขอบคุณพระเจ้านะครับข้อพระคัมภีร์จากพระธรรมพระคัมภีร์ในภาคพันธสัญญาเดิมที่ยกมาในที่นี้ก็อยู่ในพระธรรมสดุดีบทที่102ข้อที่25ถึงข้อที่27นะครับที่ได้กล่าวเอาไว้ว่าในการก่อนพระองค์ทรงวางรากฐานแผ่นดินโลกและฟ้าสวรรค์เป็นผลงานแห่งพระหัตถ์ของพระองค์สิ่งเหล่านี้จะพินาศแต่พระองค์จะทรงดำรงอยู่สิ่งเหล่านี้จะเก่าไปเหมือนเครื่องนุ่งห่มพระองค์ทรงเปลี่ยนสิ่งเหล่านี้เหมือนเสื้อผ้าแล้วมันก็สิ้นไปแต่พระองค์ทรงเป็นเหมือนเดิมและปีเดือนของพระองค์ไม่มีที่สิ้นสุดน่าสังเกตเลยนะครับว่าในพระธรรมสดุดีบทที่102ข้อ25ถึงข้อ27นี้ได้กล่าวถึงพระยาเวในพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิมนะครับและประยุกต์ใช้พระนามทั้งสองนี้กับคนที่กำลังกล่าวถึงนั่นหมายถึงพระบุตรของพระองค์คือพระเยซูคริสต์พูดกันง่ายๆอธิบายกันอย่างนี้ก็คือว่าเป็นข้อความที่พูดถึงความเป็นพระเจ้าของพระคริสต์ที่ชัดเจนมากข้อหนึ่งนะครับและนอกจากนี้องค์พระผู้เป็นเจ้าหรือพระยาเวในสดุดีบทที่102นี้ก็มีการเปรียบเปรยเปรียบเทียบใช้กับพระบุตรของพระองค์ที่จะมานั้นอย่างชัดเจนในภาพที่กว้างขึ้นนะครับซึ่งผู้เขียนพระธรรมสดุดีกำลังยกข้อความพระคัมภีร์ในภาคพันธสัญญาเดิมมาสนับสนุนความคิดเห็นของท่านให้มีน้ำหนักมากขึ้นว่าพระเยซูคริสต์นั้นทรงมีฤทธิ์
ฐานุภาพและศักดิ์ศรีมีเกียรติเหนือกว่าบรรดาทุกสัตว์ทูตสวรรค์ต่างๆตรงที่ว่าจริงๆแล้วพระองค์นั้นก็คือพระยาเวและพระองค์ก็เป็นพระเจ้าเหมือนกันนะครับและนอกจากนี้ผู้ที่มีบทบาทหลักในการทรงสร้างทั้งหมดทั้งปวงนั้นก็คือพระบุตรด้วยเมื่อเราพิจารณาในพระธรรมปฐมกาลบทที่1กับข้อความที่ได้ยกมาในที่นี้นะครับก็ตรงกันคล้ายๆกันเหมือนกับในพระธรรมโคโลสีบทที่1ข้อที่16ถึงข้อที่17นะครับพระธรรมโคโลสีบทที่1ข้อ16ข้อ17ได้กล่าวว่าเพราะว่าโดยพระองค์ทุกสิ่งได้รับการทรงสร้างขึ้นทั้งสิ่งที่มีอยู่บนท้องฟ้าและบนแผ่นดินโลกทั้งสิ่งที่มองเห็นและสิ่งที่มองไม่เห็นไม่ว่าจะเป็นบัลลังก์แห่งพวกพูดผีหรือพวกพูดผีที่ปกครองหรือพวกพูดผีที่ครอบครองหรือพวกพูดผีที่มีอำนาจทุกสิ่งถูกสร้างขึ้นโดยพระองค์และเพื่อพระองค์พระองค์ทรงดำรงอยู่ก่อนทุกสิ่งและทุกสิ่งถูกยึดเข้าด้วยกันโดยพระองค์ตรงนี้กล่าวชัดเจนเลยใช่ไหมครับว่าความยิ่งใหญ่ของพระเยซูคริสต์พระบุตรของพระเจ้านั้นพระองค์ทรงเป็นพระผู้สร้างที่แท้จริงด้วยและที่สำคัญก็คือว่าพระองค์เองเป็นพระเจ้านั่นแหละนะครับผู้เขียนได้บรรยายต่อไปว่าสรรพสิ่งทั้งปวงนั้นทั้งหมดที่พระองค์ทรงสร้างนั้นมีอายุและมีความจำกัดและสุดท้ายมันก็จะเสื่อมสูญไปเหมือนเครื่องนุ่งห่มเหมือนเสื้อผ้าที่จะถูกเปลี่ยนทิ้งนะครับทั้งแผ่นดินโลกฟ้าสวรรค์ก็เหมือนกับการเปลี่ยนเสื้อผ้าของคนเราทุกสิ่งทุกอย่างจะได้รับการเปลี่ยนแปลงใหม่ในเวลาที่เหมาะสมนี่หมายถึงว่าพระเจ้าจะทรงเปลี่ยนแปลงทั้งฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกในปัจจุบันนี้แล้วก็จะสร้างขึ้นเป็นฟ้าสวรรค์ใหม่แผ่นดินโลกใหม่ดังนั้นในฐานะพระเจ้าจะไม่ทรงเปลี่ยนแปลงเลยพระองค์จะทรงอยู่ตลอดไปไม่เปลี่ยนแปลงไม่ผันแปรไม่มีวันเปลี่ยนแปลงสุดท้ายแล้วให้เราสังเกตดูความเป็นนิรันดร์ของพระเยซูที่พระคัมภีร์ได้กล่าวว่าปีเดือนของพระองค์จะไม่มีสิ้นสุดขอบคุณพระเจ้าปีเดือนของพระองค์ไม่มีวันหยุดลงปีเดือนของพระองค์นั้นจะดำรงอยู่ชั่วนิรันดร์นี่คือองค์พระผู้เป็นเจ้าที่เราเชื่อไว้วางใจและปรนิบัติพระองค์อยู่ในเวลานี้พระองค์ดำรงอยู่ตั้งแต่นิรันดร์กาลจนถึงนิรันดร์กาลตลอดไปไม่มีวันสิ้นสุดครับคุณผู้ฟังครับและในโอกาสนี้นะครับผมจะขอนำบทสำรวจและใคร่ครวญจากหนังสือพลังประจำวันที่อธิบายในพระธรรมฮีบรูบทที่1ข้อ5ถึงข้อ14มาอ่านแบ่งปันให้คุณผู้ฟังฟังร่วมกันนะครับแต่ก่อนที่เราจะมาอ่านในบทสำรวจและใคร่ครวญด้วยกันนะครับผมจะขอนำพระธรรมฮีบรูบทที่1ข้อ6กับข้อ7มาอ่านให้คุณผู้ฟังฟังกันก่อนนะครับพระธรรมฮีบรูบทที่1ข้อ6ข้อ7มีเนื้อความดังนี้ครับและอีกครั้งหนึ่งเมื่อพระองค์ทรงนำพระบุตรหัวปีนั้นเข้ามาในโลกก็ตรัสว่าให้ทูตสวรรค์ทั้งหมดของพระเจ้ากราบนมัสการพระบุตรส่วนพวกทูตสวรรค์นั้นพระองค์ตรัสว่าพระองค์ทรงสร้างพวกทูตสวรรค์ของพระองค์ให้เป็นดุจลมและทรงสร้างบรรดาผู้รับใช้ของพระองค์ให้เป็นดุจเปลวเพลิงและเนื้อหาของบทสำรวจและใคร่ครวญจากหนังสือพลังประจำวันในวันนี้มีใจความว่าพระวจนะธรรมของพระเจ้าตอนนี้ได้เริ่มต้นด้วยการเน้นความสัมพันธ์พิเศษระหว่างพระเจ้าและพระบุตรของพระองค์พระเยซูไม่เหมือนกับทูตสวรรค์เพราะพระองค์ได้รับการประกาศให้เป็นพระบุตรของพระเจ้าพระคริสต์ทรงมีอำนาจสูงสุดในฐานะพระบุตรผู้สูงส่งของพระเจ้า
เหนือกว่าเหล่าทูตสวรรค์ทั้งปวงพระเจ้าทรงบัญชาทูตสวรรค์ให้นมัสการพระบุตรเน้นย้ำถึงพระสิริและเกียรติยศที่ไม่มีใครเทียบได้ซึ่งพระเจ้าทรงมอบให้กับพระคริสต์พระเจ้าทรงมอบหมายให้เหล่าทูตสวรรค์ปรนิบัติรับใช้ประชากรของพระองค์ทูตสวรรค์ทั้งปวงเป็นเพียงวิญญาณที่รับใช้พระเจ้าที่ทรงส่งไปปรนิบัติบรรดาคนที่จะได้รับความรอดไม่ใช่หรือผู้เขียนพระธรรมฮีบรูท่านได้ยกพระดำรัสของพระเจ้าในพระธรรมสดุดีบทที่102ข้อ25ถึงข้อ27ซึ่งได้กล่าวเอาไว้ว่าในการก่อนพระองค์ทรงวางรากฐานของแผ่นดินโลกและฟ้าสวรรค์เป็นผลงานแห่งพระหัตถ์ของพระองค์สิ่งเหล่านี้จะพินาศแต่พระองค์จะทรงดำรงอยู่สิ่งเหล่านี้จะเก่าไปเหมือนเครื่องนุ่งห่มพระองค์ทรงเปลี่ยนสิ่งเหล่านี้เหมือนเสื้อผ้าแล้วมันก็สิ้นไปแต่พระองค์ทรงเป็นเหมือนเดิมและปีเดือนของพระองค์ไม่มีสิ้นสุดพระวจนะธรรมของพระเจ้าในตอนนี้ได้เล็งถึงพระบุตรคือพระเยซูคริสต์และการม้วนแผ่นดินโลกและฟ้าสวรรค์เหมือนเสื้อคลุมแสดงให้เห็นว่าสิ่งเหล่านี้ไม่คงทนถาวรตลอดไปส่วนสิทธิอำนาจของพระเยซูนั้นอยู่เหนือสรรพสิ่งที่ทรงสร้างดังนั้นจึงไม่มีสิ่งใดที่เราจะอวดอ้างได้ว่าสำคัญกว่าพระองค์พระองค์ไม่ทรงเปลี่ยนแปลงและทรงดำรงอยู่นิรันดร์พระเจ้าทรงประกาศว่าพระบุตรจะประทับที่พระหัตถ์ขวาของพระองค์จนกว่าศัตรูของพระองค์จะอยู่ใต้พระบาทของพระองค์เป็นภาพสัญลักษณ์แสดงให้เห็นถึงสิทธิอำนาจและชัยชนะของพระคริสต์เหนือศัตรูทั้งหมดพระหัตถ์ขวาหมายถึงตำแหน่งแห่งเกียรติยศอำนาจและชัยชนะสูงสุดให้เรายึดมั่นในพระคริสต์ผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดผู้ทรงเหนือกว่าเหล่าทูตสวรรค์พระองค์ทรงประทับบนบัลลังก์นิรันดร์ทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้าและเหล่าทูตสวรรค์ต่างกราบไหว้นมัสการพระองค์คุณผู้ฟังครับพระเยซูคริสต์พระองค์นั้นทรงมั่นคงไม่เปลี่ยนแปลงทรงมั่นคงในความรักที่ทรงมีต่อเราทรงความเที่ยงธรรมและยุติธรรมทรงมีพระกรุณาต่อเราซึ่งไม่สมควรจะได้รับเลยแต่วันนี้ให้เราขอบคุณพระเจ้าและมอบภาระไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์พระองค์จะทรงช่วยในยามยากลำบากและทรงให้อภัยเมื่อเราล้มพลาดลงในความบาปคุณผู้ฟังครับนี่เป็นการพูดถึงความยิ่งใหญ่ของพระบุตรของพระเจ้าคือองค์พระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรานะครับซึ่งเป็นแหล่งพลังแหล่งความหวังของเราที่เราพึ่งพิงในพระองค์พระองค์ทรงเป็นศิลาที่ลี้ภัยเป็นป้อมปราการที่ปลอดภัยพระองค์ทรงเป็นสหายที่ดีเลิศที่คอยอยู่เคียงข้างเราเสมอขอบคุณพระเจ้านะครับเราไม่มีมนุษย์คนไหนที่จะมั่นคงยั่งยืนในความจงรักภักดีในความสัตย์ซื่อในความรักในความห่วงใยในการเอาใจใส่ต่อเราได้ตลอดไปนะครับเหมือนเพลงที่เราอาจจะเคยได้ยินใช่ไหมครับว่าโปรดอย่าถามว่าฉันเป็นใครเมื่อในอดีตและโปรดอย่าถามว่าฉันจะรักเธอเท่าใดฉันจะรักเธอไปตราบจนถึงฉันสิ้นลมเท่านั้นเองนี่แสดงให้เห็นว่ามนุษย์เรานั้นมีวันจบสิ้นแล้วก็หมด
ความรักความอดทนหมดความห่วงใยคือหมดทางที่จะดูแลใครๆเอาใจใส่อะไรใครได้อีกแล้วเพราะว่าเรามีขีดจำกัดแต่องค์พระผู้เป็นเจ้านั้นพระองค์ทรงดำรงอยู่ตลอดไปวันเดือนปีของพระองค์นั้นไม่มีที่สิ้นสุดฟ้าและดินจะล่วงไปพระวจนะของพระองค์และพระองค์ก็จะทรงดำรงอยู่ตลอดไปชั่วนิรันดร์ดังนั้นเราทั้งหลายจึงสามารถที่จะพึ่งพิงและไว้วางใจในองค์พระเยซูคริสต์พระบุตรขององค์พระผู้เป็นเจ้าได้อย่างแน่นอนนะครับแทนที่เราจะให้ความหวังของเราไปยึดติดอยู่กับข้าวของเครื่องใช้สิ่งของต่างๆหรือแม้แต่มนุษย์คนที่เราคิดว่าเรารักที่สุดแล้วก็เขารักเราที่สุดห่วงใยเราที่สุดแต่ในที่สุดแล้วสิ่งเหล่านั้นมันก็ผ่านไปไม่สามารถที่จะคงอยู่ตั้งมั่นอยู่ตลอดไปมีแต่เพียงองค์พระเยซูคริสต์พระบุตรของพระเจ้าเท่านั้นที่พระองค์ไม่มีวันสิ้นสุดและจะทรงดำรงอยู่ชั่วนิรันดร์นะครับเมื่อเราเห็นการยืนยันความมั่นใจอย่างนี้เราจึงสามารถที่จะไว้วางใจในองค์พระผู้เป็นเจ้าและพึ่งพิงในพระองค์ได้ตลอดเวลาในทุกช่วงเวลาของชีวิตพระเจ้าช่วยกู้เราได้อย่างแน่นอนครับเอาละครับคุณผู้ฟังครับมาถึงตอนนี้ผมจะขอนำรายการอำลาจากคุณผู้ฟังไปก่อนด้วยเวลาเพียงเท่านี้ไว้กลับมาพบกันใหม่ในตอนต่อไปขอพระเจ้าอวยพระพรคุณผู้ฟังทุกท่านสวัสดีครับขอผู้ช่วยประเสริฐอย่าลืม